1เปโตรบทที่3ข้อ7เมื่อเปโตรกล่าวว่าสตรีเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในด้านศีลธรรมหรือสติปัญญาแต่เขาตระหนักดีว่าผู้หญิงมีความจำกัดทางด้านกายภาพในสมัยนั้นผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายปกป้องก็จะเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและมีปัญหาอย่างมากทางการเงินในปัจจุบันนี้ผู้หญิงอาจจะมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการถูกผู้ร้ายและคนในครอบครัวทำร้ายและถึงแม้ผู้หญิงจะมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายคนที่มีฐานะยากจนส่วนหนึ่งของประชากรก็คือแม่ที่เลี้ยงดูลูกตามลำพังผู้ชายที่ให้เกียรติภรรยาในฐานะเพศที่อ่อนแอกว่าจะปกป้องนับถือให้ความช่วยเหลือและอยู่กับเธอเขาจะไม่คาดหวังในเธอให้เธอทำงานเต็มเวลาทั้งในบ้านและนอกบ้านและเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระทั้งที่จะทำได้เท่าที่จะทำได้เขาจะไวต่อความต้องการของเธอและจะปฏิบัติต่อเธอด้วยความสุภาพนุ่มนวลห่วงใยและเข้าใจ